this is one of the chapters in the Bible where there is no introduction, no introduction at all. It starts directly by saying, God speaks.พระธรรมฮีบรูไม่ได้ขึ้นต้นมีคำนำอะไรทั้งนั้นพระธรรมฮีบรูพอเริ่มต้นข้อหนึ่งมาพระองค์บอกว่าพระเจ้ายังทรงตรัสด้วยวิธีต่างๆให้กับมนุษย์ Hallelujah Hallelujah All the other chapters the letter written to Colossians letter written to the Ephesians letter written to the Romans but here the author starts off with a wildest kick by saying God who spoke in the last days spake and today he's speaking พระคัมภีร์ตอนอื่นๆในจดหมายฝากจะเขียนบอกว่าจดหมายฉบับนี้เขียนถึงชาวโครินธ์เขียนถึงฟิลิปปีเขียนถึงเอเฟซัสแต่ว่าจดหมายฉบับนี้พระธรรมฮีบรูไม่ได้มีคํานําอะไรต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าเริ่มต้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นพระเจ้าในการก่อนเราได้ตรัสและบัดนี้เราก็ตรัสกับเจ้าทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆ Oh beautiful Jesus Oh พระเยซูช่างงดงามเหลือเกิน Can you shout his wonderful name ให้เราตะโกนพระนามของพระองค์ดังๆครับพระเยซู Hallelujah Hallelujah He is the express image of the Father พี่น้องที่รักพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างให้สมบูรณ์แบบMeaning to say he is the expression of the Father. หมายความว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างพระเยซูและสำแดงพระเยซูนี้ให้สำแดงพระบิดาแก่เรา Who holds the whole universe by the power of his word. แล้วพระองค์ทรงควบคุมโลกและจักรวาลทั้งสิ้นด้วยพระดำรัสของพระองค์ Oh, the Bible in the Amplified says like this. ในพระคัมภีร์ขยายความไว้อย่างนี้ว่า The word which comes out of Jesus. ถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซู It maintains. มันยังคงอยู่ It gives direction. และทรงให้ทางแห่งชีวิต propels แล้วก็ทรงนำเรา Hallelujah Hallelujah I will read it out right now แล้วผมอยากจะอ่านตอนหนึ่ง I love the word ผมรักถ้อยคำของพระเจ้า Hallelujah 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 In these 3 days 3 วันนี้In these 3 days, 3 วันนี้ every session will build up from one level to the another level. เราจะเรียนรู้นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งสูงขึ้น And I want this church. ผมอยากจะเห็นคริสตจักรแห่งนี้ to walk in the heavenly protocol. คุณจะเป็นผู้ที่นะฮะดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่อยู่ในสวรรค์จริงๆHallelujah! Hallelujah! We are a higher species called the new creation. พี่น้องครับเราเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับมนุษย์พันธุ์ที่พระเจ้าทรงสร้าง Hallelujah! Hallelujah! The Bible says. พระคัมภีร์บอกไว้ว่า Oh, he is the expression, and he upholds. Upholds mean hold up, uphold.ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงยกเราขึ้นนะฮะหรือพยุงเราขึ้น maintain แล้วก็ทรงให้เรายังคงอยู่ guide นำทางเรา and propel means accelerate your speed แล้วก็หมายความว่าทรงนำเราไม่ได้นำธรรมดานะนำเราแบบพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ the word of God คำว่าถ้อยคำของพระเจ้า When God speaks and gives you direction พระเจ้าตรัสหมายความว่าพระเจ้ากำลังนำทิศทางชีวิตของคุณ He has guaranteed to uphold you พี่น้องที่รักพระเจ้าการันตีว่าพระองค์จะยกชูชีวิตคุณขึ้น He has guaranteed to guide you พระองค์การันตีว่าพระองค์นั้นจะทรงนำชีวิตของคุณ He has guaranteed to maintain you และพระองค์การันตีว่าพระองค์จะทรงทำให้คุณคงอยู่ And he has guided to propel youแล้วพระองค์การันตีว่าพระองค์จะพาคุณกระโจนนะครับไปข้างหน้าฮาเลลูยา The plane flies rocket propels เวลานะครับเครื่องบินเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมันต้องวิ่งก่อนพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเหินเลยคุณก็จะเหินแบบเครื่องบินนั่นแหละฮาเลลูยาฮาเลลูยา
I believe. ผมเชื่อ The moment you start fellowship with Jesus. ในวินาทีที่คุณเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซู With the help of the Holy Spirit. โดยการทรงช่วยเหลือของพระวิญญาณ You will start propelling. คุณก็จะเริ่มเหินแล้วล่ะ And you no one can stop you. และจะไม่มีใครหยุดคุณได้ You will live a life of victory. และคุณจะดำเนินชีวิตอย่างชัยชนะในทุกปัญหา There will be no fear in your life. คุณจะไม่มีความกลัวในชีวิตBecause you are walking in a heavenly protocol. เพราะว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตดุจดังคนที่อยู่ในสวรรค์ Hallelujah! Hallelujah! We are the Bible is talking about two levels. You know the problem of us.พระคัมภีร์พูดถึงมีสองระดับนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเรา The problem with us ปัญหาของเราคือ We are living in time but we are already in eternity พี่น้องที่รักครับเราอยู่เวลานี้นะเราอยู่ในการเวลานะครับต้องมีเวลากำหนดแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยู่นะครับอีกชีวิตหนึ่งเราอยู่ที่ไม่มีการเวลากำหนดที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์ไม่มีเวลา We are alreadyWe are living in the seen world, but we are already supposed to be living in the unseen. พี่น้องจิรักครับ Between them, เรากำลังอยู่สองโลกนะโลกหนึ่งเนี้ยเป็นโลกที่ตามองเห็นและอีกโลกหนึ่งนั้นเป็นโลกที่ตามองไม่เห็นแต่เราอยู่ในเวลาเดียวกัน Hallelujah! Hallelujah! I'll give you a word. It is from 1 Corinthians chapter 1 and verse 40. เราดูใน1โครินธ์บทที่1ข้อที่14นะครับ Hallelujah! 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 We are in a real, real world. พี่น้องที่รักเราอยู่ในโลกที่มันเป็นจริงเป็นจริงจริง I am in a real world. เราอยู่ในโลกที่เป็นจริงจริง Oh.I did not I just said heavenly protocol but I did not explain what it is เมื่อกี้ผมบอกว่าเราเป็นเหมือนคนที่นะครับอยู่ในสวรรค์แต่ผมไม่ได้อธิบาย How many of you are a new creation here มีกี่คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว Hallelujah Hallelujah The Bible saysพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ You don't belong to yourself คุณน่ะไม่ใช่เจ้าของตัวคุณเอง Now you belong to heaven บัดนี้คุณเป็นนะผู้ที่สวรรค์เป็นเจ้าของคุณน่ะ Hallelujah Hallelujah When you are an ordinary person you win the electionAnd you become the government appoints you as minister. ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เราเป็นคนธรรมดาแต่พอเราไปลงเลือกตั้งเข้าใจไหมคนธรรมดาเนี่ยนะไปลงเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จคุณชนะคุณก็ได้ถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคิดต่อนะ Now you are minister. เอาละมาถึงตอนนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีNow the minister, when he was ordinary person, he could go to the hotel eat, he could go to a house, he could do anything. ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ดีๆจะออกไปเดินตลาดทงนะครับไปโรงแรมไปตลาดนัดนะฮะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวลาบนะครับ Now the minister has to the king has to come from Bangkok to Konkan.ถ้าสมมติว่านะครับพระเจ้าอยู่หัวเราจะเสด็จจากกรุงเทพนะครับมาที่ขอนแก่น He does not plan สมมติว่าพระองค์ไม่ได้วางแผนที่จะบินมาขอนแก่น The police department ก็ดังนั้นนะครับพวกตำรวจทั้งหลายนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหลาย The intelligence แล้วก็คนที่ต้องให้การดูแลพระองค์เนี่ย The whole force is planning oh this route will be better this can go from therethere will be security there
He does not belong to himself. He belongs to Thailand. ดังนั้นเมื่อพระองค์มาเนี่ยนะครับพี่น้องครับก็จะมีการวางแผนว่าจะไปเส้นทางไหนนะฮะตรงไหนที่นะฮะปลอดภัยตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะต้องเตรียมนะครับองคลักษ์แล้วก็นะฮะตำรวจดูแลเพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นพระองค์เองแต่พระองค์เป็นของคนไทยทุกคน He wants to get into this hotel. Police will say no. You cannot get in that hotel. No security. You can get in. Heavenly protocol is same. พี่น้องที่รักครับเมื่อพระองค์อยากจะบอกว่าอยากจะไปนะฮะภูแมนนะครับพระองค์เขาบอกว่าภูแมนไม่ดีนะครับไปอาวานี่ดีกว่านะครับคนที่เป็นองคลักษ์ก็จะจัดการบอกว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยเขาเรียกว่าโปรโตคอลก็หมายความว่าเป็นคนพิเศษครับThe day you became one with Christ, one แรกที่คุณกลับใจมาเป็นคริสเตียนเป็นของพระเยซู you don't belong to yourself. คุณก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวคุณเองต่อไป Now your ownership it belongs to God. ตอนนี้เจ้าของชีวิตของคุณคือพระเจ้า No, sir.The angels are walking with you. คุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วมีทูตสวรรค์นะครับเดินไปกับคุณอารักขาคุณ Oh no no you cannot go that way this way. ทูตสวรรค์บอกว่าอย่าไปทางนี้นะมาทางนี้yeah this way มาทางนี้มาทางนี้ Go to south. มาทางใต้ yes stop here. อยู่ตรงนี้ Talk to him. คุยกับคนนี้ Hey. Turn to someone and say.Heavenly protocol. ฮะบอกว่าคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์บอกกับคนข้างๆคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์ Do you want to see heavenly protocol? คุณอยากจะเห็นคนพิเศษของสวรรค์ไหม Hallelujah. Hallelujah. I am going to make you so thirsty.That you will say, my goodness, my life is wasted without him. ผมจะพยายามทำให้คุณเนี่ยหิวแล้วก็หิวเยอะๆนะครับเพื่อคุณจะรู้ว่าโอ้โหชีวิตที่เรามีพระเยซูนี้เราขาดพระเยซูไม่ได้เลย Read Acts chapter 8 verse 26. เราจะดูพระคัมภีร์กิจการบทที่8ข้อที่26นะครับ Hallelujah. Hallelujah.Now look at that word. Now the angel of the Lord spoke to Philip, saying, "Arise, go toward south." Heavenly pro. Can you shout and say heavenly protocol? พี่น้องที่รักครับกิจการบทที่8ข้อที่26บอกว่าแต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามที่ได้ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางป่าทรายพี่น้องครับพูดพร้อมกันครับคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์ The angel is giving direction มาคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์ที่ทูตสวรรค์จะเป็นคนบอกคุณว่าไปทิศไหน Can angel speak ทูตสวรรค์พูดกับคุณได้ไหม Can you listen to the angels คุณสามารถได้ยินทูตสวรรค์พูดไหมดูบางคนยังอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยา We were in Dubai last 2 weeks back 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราฮะภรรยาสามีนี่เราอยู่ที่ดูไบ We have to reach a place which we can reach by half an hour เราจะไปที่นั่นนะครับที่นึงนะฮะเราจะไปถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงAnd the driver, when we got in, he said, "Heavy traffic. The way is showing we will reach in 1 hour 45 minutes." ครับพอคนขับรถขึ้นขับรถจะดูเส้นทางบอกว่าอาจารย์ครึ่งชั่วโมงไปไม่ถึงจะต้องไปถึงเราต้องใช้เวลา1 ชั่วโมง 45 นาทีกว่าจะไปถึง Say heavenly protocol. คุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์พูดสิครับคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์ I said what time should we reach there ผมก็ถามว่าเราจะต้องไปถึงกี่โมงนะ He said half an hour ก็ประมาณนะครับแท้ที่จริงมันแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะ What does the map say
What does Google say? Google นะครับบอกว่าจะไปถึงกี่นาทีกี่ชั่วโมง One hour 45 minutes. เขาก็บอกว่า1ชั่วโมง45นาที I said no. ผมบอกว่าไม่ I am under heavenly protocol. ผมนั่นเป็นคนพิเศษของสวรรค์ We will reach there in 30 minutes. เราจะไปถึงที่นั่นตามที่เรากำหนดไว้คือครึ่งชั่วโมงHe is driving. เขาก็ขับเรื่อง All the lanes are blocked. นะครับแต่ทุกเลนเนี่ยนะครับติดหมดเลย Only our car is moving. แล้วก็มาทุกคนติดนะครับแต่รถเรานี่ก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ 30 minutes. 30 นาที We are in the place. ก็ไปถึงที่หมาย Turn to someone and say heavenly protocol. หันไปบอกคนข้างๆคุณเป็นคนพิเศษของสวรรค์ Hallelujah.That is why the Bible says in the book of Hebrews, without faith, it is impossible to please God. ถ้าพระคัมภีร์ในพระธรรมฮีบรูจึงบอกไว้ว่าถ้าไม่มีความเชื่อเราก็ไม่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า Those who come to God, ใครก็ตามที่มาหาพระเจ้า must believe He is there. ต้องเชื่อว่าพระองค์มีจริงอยู่ที่นั่นWhat I am saying is a real world. อะไรที่พูดนี่มันเป็นเรื่องจริง A celestial world. A celestial world. One Corinthians 1:15-40. 1 Corinthians 15:14. And the celestial world is speaking to you. หนึ่ง1 Corinthians 1540 1โครินธ์บทที่13 1540 15ตัวเลขผมกำลังลงนะครับ40 40 15 40ครับโอเคอ่ะได้แล้วนะครับ40โอเคร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็เป็นอย่างหนึ่ง slowly ครับผมเอาใหม่นะครับอ่านช้าๆครับโอเคนะร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่งThere is a celestial world and there is a terrestrial world. มีศักดิ์ศรีที่แตกต่างกันระหว่างศักดิ์ศรีของสวรรค์และศักดิ์ศรีร่างกายของที่อยู่ในโลก There are celestial bodies and there are terrestrial bodies. เมื่อร่างกายเนี่ยมันมีสง่าราศีแตกต่างกันศักดิ์ศรีต่างกันร่างกายสวรรค์ก็อีกอย่างหนึ่งร่างกายของโลกก็อีกอย่างหนึ่งAgain, อีกครั้งหนึ่งนะครับ There are celestial bodies and there are terrestrial bodies. มีร่างกายนะครับร่างกายนี้มีศักดิ์ศรี Yes. Hallelujah. Hallelujah. The glory of the celestial body is different and the glory of the terrestrial body is different. ร่างกายนะครับของสวรรค์ก็จะมีสง่าราศีอีกแบบนึงร่างกายของโลกนี้ก็จะมีสง่าราศีอีกอย่างนึงฮาเลลูยาฮาเลลูยา This body is terrestrial body พี่น้องที่ครับร่างกายนี้เป็นร่างกายของโลกเป็นศักดิ์ศรีอีกแบบนึง But inside thisis the spiritual man which is a part of the celestial body แล้วก็ข้างในนี้นะครับเรียกว่าจิตวิญญาณของเราเนี้ยนะครับก็เป็นนะฮะร่างกายของอีกศักดิ์ศรีหนึ่งฮาเลลูยาของสวรรค์อาเมนมั้ย inside you ข้างในตัวของท่าน is a man living a man of glory เป็นนะครับเป็นมนุษย์นะครับที่อยู่ในตัวท่านที่เต็มไปด้วยสง่าราศีฮาเลลูยาฮาเลลูยา That is why พอเห็นนี้เอง1 Corinthians 2:9 says I cannot see ear cannot hear heart cannot perceive what God the spiritual or the celestial world has kept for you but the Holy Spirit will
hear see and make you imagine พี่น้องที่รักครับใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่9นะครับได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนะครับแต่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่นะครับทั้ง2อย่างทั้งตาก็ไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา That is why 1 Corinthians 2:14 says for a natural man for a terrestrial man this is foolishness because this is celestial or spiritual พี่น้องที่รักเราพูดง่ายๆว่า1 Corinthians 2:14 1โครินธ์บท2ข้อที่14พูดง่ายๆว่านะครับสิ่งที่เป็นของโรคนี้นะครับเป็นสิ่งที่นะครับไม่มีค่าใดๆเลยเพราะว่าสิ่งที่มีค่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้เรามีศักดิ์ศรีเหมือนดังพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา When you tell someone God speaks to me angel speaks to me angel is walking with meA natural man will tell you foolishness. พี่น้องที่รักเวลาคุณไปบอกกับคนอื่นนะเนี่ยพระเจ้าคุยกับฉันแล้วก็ฉันก็คุยกับพระเจ้านี่ทูตสวรรค์เนี่ยมาอยู่กับฉันและเดินไปด้วยกับฉันคนก็จะมองว่าไอ้นี่โง่แล้ว Read 1 Corinthians 2:14 1โครินธ์บทที่2 yeah. ข้อที่14อ่านพร้อมกันครับ1 2 3แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่โง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยา Can you shout thank you Jesus พี่น้องตะโกนดังๆก่อนครับขอบคุณพระเยซูSay Holy Spirit make me understand พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้เราเข้าใจได้No, I mean, say Holy Spirit. พี่น้องครับพูดตามนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Make me understand. ทำให้ฉันเข้าใจ Hallelujah. Hallelujah. Now, 90% or more of the Christians พี่น้องครับ think this is only for somebody, but this is for everybody.To listen to God, to listen to the angel, to listen to the Holy Spirit. พี่น้องที่รักครับคริสเตียนมากกว่า 90% คิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยนะครับในพระคัมภีร์ขึ้นไว้อีกทีนะครับพระคัมภีร์เมื่อกี้เป็นเรื่องของคนบางคนเท่านั้นไม่ใช่ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคริสเตียนทุกคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้สามารถเข้าใจได้ I am speaking Englishตอนนี้ผมพูดภาษาอังกฤษ This is a terrestrial language อันนี้เป็นภาษา a natural language อันนี้เป็นภาษาฝ่ายกายภาษาธรรมชาติ 1 Corinthians 14:14 1 Corinthians When I speak in the celestial language rokono robalara kose terrestrial mind cannot understand but the spiritual manThe celestial body is talking to the spirit God. พี่น้องที่รักครับในขณะที่เราพูดภาษามนุษย์เราก็จะเข้าใจแต่ว่าในขณะที่เราพูดภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยครับพูดกับพระเจ้าและพระเจ้าก็เข้าใจในภาษาแปลกๆนั้น 1 Corinthians 14:14 ใน1โครินธ์บทที่14ข้อที่14 When I speak in the spirit เมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณเป็นภาษาต่างๆ I am speaking to the spirit God and my mind cannot understand เรากำลังพูดนะครับเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณซึ่งสมองเราหรือตัวเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด When you are speaking rokonorobasekelerekisiandoro romanalikelerebeshese no one can understand but the spirit the celestial man inside of you is speaking to the celestial God or the spirit God and they are communicating